Say good morning, my YouTube friends and family. Danny, where are we going? Huh? Hey, Dad. ไปพกแขน ไปมัดแขนให้มัมมี่ right? Why? Because mommy haven't. Because mommy ฮะก็ได้กลับมาแล้วเนาะ Mommy ไปไม่กลับได้ปีใด Hmm? ไปตั้งแต่ Danny ว่าท่านเกิดเนาะแม่นบ่18ปีแล้วเนาะ18 19ปีแล้วพันหากันได้บอกมันเหรอวะพันหากันมีโอกาสได้กลับมาเมืองลาวบอกมาก็เลยสี่พ่อกับแม่เพิ่นก็เลยเฮ็ดผูกแขนให้ลูกเพิ่นผูกแขนสู้ขวัญแล้วก็ขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮ็ดบุญขึ้นเฮือนพร้อมกันเลยแต่ก็เลี้ยงส่งกลับเมกาอันนี้เป็นเฮือนเฮือนอ้ายเฮือนอ้ายเพิ่นอยู่เมกาแต่ว่าโอ้ยแมงวันโตบักใหญ่เพิ่นอยู่เมกาแต่ว่าเพิ่นพาเมียมายามเมียมายามเพราะว่าเมียเพิ่นมาได้ไปเมกาไปสร้างครอบครัวอยู่เมกาได้19ปีแล้วหากได้มาแล้วก็เป็นเพื่อนเลยก็มีหลายๆคนที่แบบไปอยู่ประเทศนอกหลายปีเนาะจากบ้านจากอันถิ่นฐานกำเนิดไปสร้างชีวิตอยู่ต่างประเทศครอบครัวสังคมมีลูกมีเต้าเฒ่าแล้วก็เลี้ยงลูกใหญ่เบิดแล้วก็อยากกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเนาะมาอยู่แบบเงียบๆสงบก่อนตายเนาะอ้ายนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่นมาสร้างเรือนไว้อยู่ประเทศลาวเพื่อคุณแหละเนาะ5ปี10ปียังได้กลับมาอยู่แต่เพิ่นก็โชคดีว่าพอเฒ่าไม่เฒ่าเพิ่นอยู่ประเทศลาวกันก็เลยมีคนเฝ้าเรือนให้เรือนก็ยังบ่ทันแล้วดอกยังบ่ทันแล้วสำเร็จนะเพราะว่าถึงเฮาสิเฮ็ดให้มันแล้วบัดกลับมาแล้วเฮาก็ได้ส่งแซมคือเก่าเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยเนาะบุญขึ้นเฮือนบุญขึ้นเฮือนอยู่ประเทศลาวบ้านโพนสูงยังบ่มีแขกมาดอกว่าผูกแขนวิธีผูกแขนเริ่มตอน10โมงแขกมาแล้วหับแขกสบายดีลูกสบายดีเออทั้งคนบดทำมาใส่ไปเบิ่งเพิ่นมัดแขนก่อนเกือบพลาดพิธีมัดแขนอันนี้คืออ้ายที่อยู่เมกาเพิ่นมาเฮ็ดขึ้นเฮือนเนาะเมียเพิ่นลูกชายกกก็ไอเดนก็กยได้หั่นนี่ก็สิบ่ได้ดิอ้ายหันเพิ่นมาแต่เมกาเพิ่นมาเอาเมียอยู่นี่แล้วก็ไปสร้างครอบครัวอยู่เมกามีลูกได้ลูกน้องกัน3คนแล้วหาก็18 19ปีแล้วหาก็มีโอกาสได้พาเมียมายามพ่อยามแม่ยามพ่อเฒ่าแม่เฒ่า
พอดีเพิ่นกุ๊กเพื่อนไว้อยู่ตอนเฒ่าแน่ก็เลยสวดมาเฮ็ด2อย่างเลยเนาะมาเฮ็ดผูกแขนสู่ขวัญแล้วก็มาเฮ็ดอันบุญขึ้นเพื่อนขอบาทเดียวเลยพร้อมกันเลยประเพณีบ้านเฮาก็จังซี่แหละทุกคนยังต้องเฮ็ดตามประเพณีเนาะตั้งแต่5โมงเช้าพวกเพิ่นก็มาเฮ็ดพิธีขึ้นเฮือนเอาของแบบเป็นพวกของใส้เป็นเสื้อเป็นหมอนเสื้อนอนอีหยังจังซี่นะย่างอ้อมเฮือน3รอบฮ้อนพวกเจ้าเอ๋ยพ่อันคนหูจักเนาะเพิ่นจื้อสมัยน้อยๆเพิ่นจื้อสมัยก่อนเฮาสิไปอเมริกา9ปี10ปีเพราะว่าเพิ่นเคยมาอยู่นําพ่อเออ
ายคนก็คิดเนาะคิดอยากแบบเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วหั่นนะอยู่เมืองนอกเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเฮาหลังจากที่แบบว่าลูกใหญ่เบิดแล้วอีหยังจังซี่หั่นนะอันอ้ายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีจุดประสงค์จังสั้นเพิ่นมาเอาเมียอยู่นี่เนาะเอาไปสร้างครอบครัวมีลูกน้ำกัน3คนแต่บ่เคยพาเมียมายามบ้านจักเทื่อมีแต่เพิ่นมีแต่เพิ่นเที่ยวมาเพิ่นมาเพียวเพิ่นดอกเพิ่นเที่ยวมาแล้วมาปลูกเฮือนไว้แล้วก็บัดนี้ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่แบบเดินทางสะดวกแล้วเพิ่นก็เลยพาเมียพาลูกเพิ่นมายามพอเฒ่าไม่เฒ่าเป็นเวลา18 19ปีเนาะที่เราจากพ่อจากแม่ไปสร้างครอบครัวอยู่อเมริกาเฮือนมองนี่นี่มันอยู่แถวนอกๆอยู่แถวนอกบ่ได้อยู่ในตัวเมืองทะแขกก็สิแบบว่าอยู่บ้านอยู่บ้านโพนสูงกายหน้าเมืองมาบ่ไกลฮ้อนแถวนอกนี่น่าอยู่ขนาดพออยู่ได้ทุกคนกันผู้ใดที่มักชีวิตเรียบง่ายเงียบๆอยู่ไกลโตเมืองพุ่นแหลกทั้งหลังพุ่นคัดย่างไปทั้งหลังพุ่นก็เป็นสีไปฮอดแคมของขี้ดินเพิ่นนี่สิต่อไปฮอดแคมของพุ่นเลยแต่เจ้าของเพิ่นยังบ่ทันเกษียณเนาะยังบ่ทันรีไทร์ยังต้องเฮ็ดเวียกอยู่ก็มีแต่เฮ็ดเวียกไปเรื่อยๆเลี้ยงลูกใหญ่แล้วก็ลูกมีครอบมีครัวเขาไปเฮียนต่อหรือจังไหนแล้วเฮาแบบเงาๆหั่นนะเฮาอยู่ผู้เดียวลูกหนีป๊ะเบิดแล้วเฮาเงาเฮาก็กลับมาอยู่จังซี่เนาะมาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกหญ้ากินพอดีกำลังกินข้าวเที่ยงผูกแขนสู้ขวัญแล้วแล้วกันมากินข้าวหวังว่าฝนสิบ่ตกเนาะพวกเจ้าเมื่อคืนนี่พายุมาพามาเบิ่งว่าอยู่เมืองเราเวลาขึ้นเฮือนใหม่ก็คือเฮ็ดจังซี่การเพิ่นเฮ็ด2อย่างเนาะเพิ่นเฮ็ดผูกแขนสู่ขวัญเอาลูกสาวเพิ่นเพราะว่าลูกสาวเพิ่นไปอยู่อเมริกา18 19ปีจนมีลูก3คนบ่มีโอกาสได้มายามบ้านจักเทื่อหากันมีโอกาสได้มาเพิ่นก็เลยเฮ็ดบุญขึ้นเฮือนแล้วก็เฮ็ดผูกแขนสู่ขวัญคันมาถาม 4-5 ปีก่อนนี่ก็บ่คิดดอกว่าสิมีโอกาสเนาะมีแต่แบบฝันฮะนะมีแต่ว่าคือความฝันว่าเท่าแรกก่อนสิตายอยากกลับมาอยู่ประเทศลาวอยากมาอยู่แบบใส่ชีวิตแบบสบายๆบ่ต้องตื่นแต่เดิกลุกแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกอีหยังฮะนะก็บ่คิดว่ามันสิเป็นไปได้เนาะแต่คันเฮาตั้งใจฮะนะสําหรับหลายๆคนอาจที่แบบมีความฝันหรือว่าคิดไว้ฮะนะว่าโอ๊ยมือหนึ่งอยากมีโอกาสกลับมาอยู่ประเทศลาวก็เป็นไปได้ทุกคนมันเป็นไปได้เพียงแต่เฮาแบบจัดการเฮาจัดการชีวิตเฮาให้มันดีหั่นนะมันก็เป็นไปได้